เกิดเหตุบ้านเรือนของประชาชนสุดตัวภายในซอยเจริญนคร35หลังคาบ้านพังถล่มลงมาเสียหายเกือบทั้งหมดค่ะตรวจสอบภายในพบนายสัมพันธ์สมิติวันทิกุลอายุ61ปีและนางสาวพัชชนสมิติวันทิกุลอายุ31ปีพ่อและลูกติดอยู่ในบ้านไม่สามารถหนีออกมาได้ร้องขอร้องขอความช่วยเหลือทําให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งให้การช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภยัยจากการสอบสวนทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านไม้ อายุกว่า100ปีตกทอดกันมารุ่นสู่รุ่นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ21นาฬิกาของเมื่อวานนี้เนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้บ้านไม้สุดตัวและพังลงมาโดยเศษไม้ได้หล่นลงมาทับพ่อและลูกสาวโชคดีที่ไม่ได้บาดเจ็บมากแต่ว่าทั้งสองรายไม่สามารถหนีออกมาจากตัวบ้านได้เนื่องจากว่าโครงหลังคาปิดกั้นทางออกประกอบกับไฟดับจึงไม่สามารถติดต่อใครได้ซึ่งตลอดทั้งคืนนะคะ พ่อลูกกอดกันด้วยความหวาดกลัวจนกระทั่งรุ่งเช้ารุ่งเช้านะคะเพื่อนบ้านผ่านมาเห็นจึงแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือค่ะ